สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าววันอังคารที่23มกราคม2561วันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมการสัมมนาสาธารณะเรื่องเลี้ยวหน้าและหลังสถานการณ์การเมืองไทยในอีกช่วงหนึ่งต่อจากที่เราได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับการสัมมนานี้โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายบริหารงานเลือกตั้งคุณรัศนาโตศิตกุลอดีตสมาชิกวุฒิสภารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าและประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงคเนติอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปติดตามรับชมสัมมนาสาธารณะเรื่องเลี้ยวหน้าและหลังสถานการณ์การเมืองไทยกันครับก็ต้องดูว่าร่างสุดท้ายที่ในพรบ.ส.ส.เนี่ยจะเอาข้อความดังกล่าวนะฮะออกไปหรือไม่นะฮะหรือยังคงข้อความดังกล่าวอยู่นะครับคือเรื่องของมรสุมเนี่ยประเด็นดีเบตอยู่แค่นี้ครับว่าถ้ามีทำให้คนสนใจการเมืองมากขึ้นมาฟังการหาเสียงมากขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่ามันก็คุมได้โดยค่าใช้จ่ายอยู่แล้วดังนั้นถ้าว่าคุณเป็นผู้สมัคร1คนค่าใช้จ่ายในการหาเสียงถ้าคุยกัน1ล้าน 5 แสนบาทคุณจะจ้างใครก็แล้วแต่เนี่ยจะจัดกี่คอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คุมภายใต้วงเงิน1ล้าน 5 แสนประเด็นดีเบตอยู่2อย่างนี้ผมจะทำลายวิธีการคิดทั้ง2อย่างนี้ทิ้งให้ดูนะครับว่ามันไม่ดีอย่างไร1นะถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้มรสุมมาจูงใจคนถามว่าแล้วคนมาดูอะไรคนมาฟังอะไรคนมาฟังเนื้อหาหรือคนมาดูมรสุมมาดูหมอลำค่ะมาดูหมอลำนะมาดูหมอลำซิ่งมาดูตูนบอดี้แสลมนะมาดูลำไยไหทองคำอะไรก็แล้วแต่ถามว่าแล้วท้ายสุดเนี่ยมันตอบวัตถุประสงค์ไหมว่าคนจะมาฟังการหาเสียงคำตอบคือไม่ใช่อย่างที่สองมีความเท่าเทียมกันจริงไหมคำตอบไม่จริงนะครับสมมุตินะครับว่าคุณเป็นพรรคใหญ่คุณมีปาร์ตี้ลิสต์ครบ150คนคุณมีตัวคูณนะครับ150คูณ 1.5 ล้านถ้าคุณเป็นพรรคคุณเป็นพรรคเล็กคุณส่งปาร์ตี้ลิสต์ได้แค่10คนคุณมีตัวคูณแค่10 10คูณ 1.5 ล้านมันสู้กันไม่ได้นะครับนี่คืออย่างที่1คือไม่เท่าเทียมอย่างที่2คือสำหรับพรรคหรือนักการเมืองที่ช่อฉนยังสามารถมีลูกเล่นได้ในเรื่องนี้อีกนะฮะผมจ้างดาราคนหนึ่งมาผมบอกเขาเดินให้ผมฟรีเขาคิดผมแค่2,000 บาทต่อวันนะฮะแต่เบื้องหลังคือเรามีเงินจ่ายเขากี่แสนไม่รู้ใครจะตรวจสอบได้นะฮะถ้าผมเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่งมีคอนแทคกับศิลปินอยู่นะให้จ็อบศิลปินไปทำนู่นทำนี่ไอ้จ็อบสุดจ็อบตรงนี้แถมมาเดินกับผมได้ไหมมาหาเสียงผมได้ไหมมาจัดคอนเสิร์ตให้ผมได้ไหมมันคือความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นดีที่สุดครับให้กกต.ยังเป็นกกต.อยู่นะฮะให้กกต.จัดให้ฝ่ายที่เป็นภาครัฐจัดและถ้าอยากจะจัดแล้วเพื่อระดมคนมาดูก็นั่นแหละก็คือเวทีที่กกต.จัดหรือภาครัฐเป็นคนจัดนะครับแล้วคนก็มาดูคอนเสิร์ตมาดูมหรสพแล้วก็มาฟังการปราศัยอย่างนั้นน่าจะดีกว่าดีกว่าที่จะให้แต่ละฝ่ายเป็นคนดำเนินการเองนะครับคือเริ่มแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องดูภาคประชาชนก่อนดูประชาชนก่อนว่าประชาชนหน้าพศนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างผมคิดว่าประชาชน อย่างน้อยๆเนี่ยที่เราสามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่มีอยู่4กลุ่มครับอาจารย์กลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นประชาชนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปซึ่งอาจจะอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานก็แล้วแต่ประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยวิธีคิดของเขาเนี่ยก็ยังผูกติดยึดโยงกับพรรคการเมืองเก่าเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้มีอยู่เท่าไหร่ประมาณ10กว่าล้านทั้งเวลาในการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ยังเลือกพรรคการเมืองเดิมของเขาที่เขาผูกพันด้วยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์ก็ตามนะครับกลุ่มนี้ความคิดก็ไม่เปลี่ยนการที่ขอคสช.มาอยู่4ปีเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรให้ความคิดของเขาเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเลือกตั้งแล้วเขาก็รออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งเพื่อเขาจะเลือกส.ส.แล้วก็พรรคที่เขาชอบเหมือนเดิมนะฮะอันนั้นคือกลุ่มที่มีความมั่นคงในความคิดของเขาส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นชนชั้นกลางช
นชั้นกลางเนี่ยสับสนจนต้องเหลียวหน้าแล้วก็ต้องแลหลังครับที่เป็นที่มาของอันนี้เพราะว่าเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดกระบวนการการบริหารประเทศที่ตกอยู่ในภาวะที่คุณลักษณะได้พูดถึงตะกี้เนี่ยนะครับก็คือมันตกอยู่ในวังวนแล้วชนชั้นกลางเนี่ยหลายๆส่วนก็อาจจะมีความประหลาดใจว่าทำไมสนับสนุนทหารเพราะชนชั้นกลางเนี่ยที่จริงไม่ได้สนับสนุนทหารในฐานะที่เป็นตัวบุคคลแต่มีความประสงค์ที่ไม่อยากเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยแล้วก็เขาก็มองเห็นว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้แล้วก็ความจริงในกระบวนการ 3-4 ปีหรือว่าหลายๆปีในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยชนชั้นกลางจำนวนมากไม่ได้ต้องการทหารมารัฐประหารนะครับเขาต้องการทางออกที่จะให้ประชาชนเนี่ยขึ้นมามีส่วนในการแบ่งสรรอำนาจของประเทศแต่เผอิญวิธีคิดที่จะให้ประชาชนมาแบ่งส่วนในการบริหารประเทศเนี่ยมันยังไม่ถูกสถาปนาขึ้นมาเป็นสถาบันในสังคมไทยเหมือนกับในเกาหลีใต้สังคมไทยก็ยังยึดติดอยู่กับราชการเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารก็เลยได้จังหวะโอกาสเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้กระบวนการวังวนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้คนชนชั้นกลางเนี่ยสับสนในปัจจุบันว่าจะไปทางไหนดีนักการเมืองก็ไม่เอาทหารก็ไม่ใช่นะฮะทางออกเนี่ยมันดูเหมือนจะมันไม่ค่อยมีเส้นทางเท่าไหร่เพราะงั้นเวลาเลือกตั้งเนี่ยชนชั้นกลางกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความสับสนนะครับด้านหนึ่งเนี่ยก็โอเคอาจจะมองไปที่พรรคประชาธิปัตย์ย้อนกลับไปหาพรรคประชาธิปัตย์ก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นพรรคของชนชั้นกลางเก่าแก่ดั้งเดิมอีกด้านหนึ่งก็อาจจะชื่นชมกับลุงตู่นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับจะชื่นชมลุงตู่มากเป็นพิเศษนะฮะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ของคณะผมแล้วก็ของนิด้าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยชอบลุงตู่ยังไงก็ต้องเลือกลุงตู่และเลือกพรรคที่สนับสนุนลุงตู่ก็จะมีคนแบบนี้อยู่และจะมีชนชั้นกลางอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ปฏิเสธระบบไปเลยก็โหวตโนไปมันก็จะมีกระจายเป็น3ส่วนเพราะมันยังไม่มีทางออกอะไรมากมายนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าจับตามองมากคือกลุ่มที่ยังไม่เคยเลือกตั้งซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็คือในช่วงปี57ตั้งแต่ปี57ที่จริงการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะปี54นะครับเพราะคนที่ยังไม่ได้เลือกตั้งเนี่ย54จนถึง61ประมาณ 6-7 ปีกลุ่มนี้เนี่ยมีประมาณ10ล้านเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่ในช่วง 20-30 ปีปริศนาคือคนกลุ่มนี้จะเลือกใครจะมาสนใจการเมืองแบบไหนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ชอบทั้งเพื่อไทยแล้วก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็แถมไม่ชอบลุงตู่อีกต่างหากกระแสมันเป็นอย่างนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยพรรคการเมืองใหม่ๆที่จะผุดขึ้นมาภายใต้กฎเกณฑ์กติกาใหม่มีบ้างไหมที่จะมาตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้เพราะถ้าหากว่าไม่มีพรรคการเมืองใหม่ๆที่จะให้คนกลุ่มนี้เป็นทางเลือกเนี่ยสิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำก็คือเลือกคนแบบชูวิทย์เพื่อความสะใจอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าเลือกพวกนักฉวยโอกาสทางการเมืองที่มีแบบมันๆหน่อยนะโดยไม่สนใจอะไรนะขอมันก็ว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าถ้าในตลาดการเมืองเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่นะถ้าพูดภาษาธุรกิจหน่อยอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสสินค้าใดๆในทางการตลาดนะครับนั่นก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองแต่ผมบอกว่าถ้าพรรคการเมืองเก่าเนี่ยยังมีวิธีคิดแบบเดิมการจัดตั้งพรรคแบบเดิมก็คือแบบระบบครอบครัวบ้างแบบระบบตลาดบริษัทครอบครัวบ้างมันก็คงจะไม่สามารถที่จะไปดึงดูดใจคนเหล่านี้เนี่ยให้เลือกพรรคเหล่านั้นได้ทีนี้ภายใต้บรรยากาศของประชาชนแบบนี้เนี่ยถามว่าพรรคทหารที่คิดกันมีที่ยืนในพส.นี้ไหมผมตอบฟันตรงเลยไม่มีที่ยืนครับพรรคทหารไม่มีที่ยืนเพราะอะไร
เพราะพรรคทหารเนี่ยมันถูกจัดตั้งขึ้นมาภายใต้ตรรกะที่เก่าแก่ที่สุดในการเมืองไทยตรรกะที่เก่าแก่ที่สุดในการจัดตั้งพรรคการเมืองคือตรรกะของอำนาจรัฐซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.ที่ตั้งพรรคเสรีมนังคศิลาจอมพลสฤษดิ์ที่ตั้งพรรคชาติสังคมแล้วจอมพลถนอมที่ตั้งพรรคสหประชาไทยนั่นคือตรรกะเดิมเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วในช่วงที่สังคมไทยเพิ่งเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยใหม่ๆแล้วมันไม่ได้ผลไม่สามารถคุมสสได้ท้ายที่สุดก็รัฐประหารแล้วแถมรัฐประหารตัวเองอีกในสมัยจอมพลถนอมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรรกะแบบนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็เริ่มจะหายไปแล้วสมัยป๋าเปรมท่านก็ไม่ตั้งพรรคเพราะท่านคิดว่าตรรกะแบบเดิมๆที่มาตั้งพรรคทหารมาตั้งพรรคการเมืองเองมันไม่เวิร์กพอคณะคสช.เมื่อปี3435นะครับก็ไม่ไปสรุปบทเรียนแต่ว่าตัวเองก็ไม่ตั้งพรรคไปตั้งพรรคนอมินีพรรคสามัคคีธรรมอันนี้ชื่อเหมือนนามสกุลเพื่อนผมก็ไม่เวิร์กอีกแล้วอื่นๆแล้วกลับมาจนถึงปัจจุบันคนที่อยู่แวดวงในกลุ่มอำนาจรัฐเนี่ยคิดจะมาตั้งพรรคการเมืองก็ดีผมคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองนะฮะแล้วไม่มีทางเกิดในพรรคในลักษณะนี้ขึ้นมาพรรคที่จะเกิดภายใต้กติกาการเลือกตั้งแบบใหม่ระบบการเลือกตั้งแบบไหนเนี่ยเผอิญโชคดีอาจารย์สมชัยไม่ได้เป็นกกต.แล้วนะครับระบบการเลือกตั้งแบบใหม่เนี่ยไอ้1บัตรได้2ที่เนี่ยแล้วก็แบบแบ่งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวมันจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและการทุจริตการเลือกตั้งที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะคุณได้เสียงเดียวเนี่ยคุณได้ถึง2ที่ได้ทั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อด้วยเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันจะดูเดือดมากในสนามการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการทุจริตกันอย่างมโหฬารแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ยิ่งกกต.ชุดใหม่เนี่ยซึ่งผมคิดว่าฝีไม้ฝีมือเนี่ยคงสู้อาจารย์สมชัยของผมไม่ได้เพราะว่าท่านอยู่ในแวดวงการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2534-35ในกกต.ทำงานร่วมกันที่กกต.นะฮะมีประสบการณ์โชคชนแต่เผอิญเขาไม่เอาแกไม่เอาอะไรสักรู้เลขคนนักการเมืองทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยที่กระจัดกระจายแล้วพร้อมที่จะไปไหนก็ได้นะครับขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกลุ่มคนที่จะเป็นนักฉวยโอกาสทางการเมืองก็มากที่จะอาศัยระบบการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยเข้ามามีส.ส.สัก3เสียง5เสียงเผื่อฟุกจะได้ร่วมรัฐบาลเพราะก็จะมีการกวาดต้อนคนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยนักการเมืองเหล่านี้ไม่ได้ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อใครหรอกครับเขาก็จะมุ่งแต่ประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองของอำนาจของตัวเองทั้งนั้นพร้อมที่จะไปไหนได้ทุกเมื่อพรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเนี่ยภาพก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะมีพรรคหลัก2พรรคแล้วก็จะมีพรรคปลีกย่อยที่จะไปรวมประสมกันที่จะมาเป็นยังไงทีนี้เนี่ยภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยคสช.ควรจะทำยังไงการกระโจนไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองไอ้นั้นผมคิดว่าเลิกคิดเลยครับท่านนายกเลิกคิดเลยหรือว่าคนรอบข้างก็เช่นเดียวกันเลิกคิดเพราะถ้ายิ่งทำไปเนี่ยมันจะยิ่งเสียแล้วก็เสียต่อท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเสียถึงสถาบันทหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกคิดไปแล้วสิ่งที่ควรจะทำถัดจากวันนี้เป็นต้นไปคือทำอะไรก็คือดูแลบ้านเมืองให้มันสงบเตรียมการเลือกตั้งให้ดีแล้วก็ไปสั่งสนช.ทั้งหลายเนี่ยให้ออกกฎหมายเป็นไปตามเงื่อนไขอย่าไปลากไป3เดือน6เดือนไม่ได้ผลหรอกนะครับไม่มีประโยชน์อะไรคือยิ่งอยู่ยิ่งความชอบธรรมต่ำและตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าสนช.ชุดนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับอดีตนักการเมืองสังกัดพรรคนักการเมืองในอดีตเลยนะฮะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยถ้าอยู่ไปเรื่อยๆนะครับดีไม่ดีเนี่ยฐานะของรัฐบาลเองก็อาจจะถดถอยลงเทียบเท่ากับรัฐบาลบางรัฐบาลที่เคยอยู่มาในสมัยก่อนที่คนเขาไม่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คสช.ควรทำก็คืออย่าตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นรัฐบาลต่อในอนาคตอย่าไปตั้งเป้าหมายแบบนั้นลืมไปเลยละวางอุเบกขาไปนะแล้วก็บทบาท
ท่านนายกเนี่ยควรจะวางมือไปเลยนะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยตั้งเป้าว่าจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็วางมือไปเลยส่วนสวสวทำอะไรสวก็อย่าไปยุ่งเรื่องตั้งรัฐบาลสวที่จะมาที่จะดำรงอยู่ที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยควรจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายค้านพรรคการเมืองที่มาบริหารรัฐบาลเป็นหลักควรจะวางบทบาทในโพซิชันนั้นถ้าหากว่ามีการวางยุทธศาสตร์ในโพซิชันนั้นเนี่ยผมคิดว่ากิจภูมิอะไรต่างๆเนี่ยมันจะฟื้นฟูกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าคุณปล่อยให้เลยนักการเมืองบริหารไปบริหารไปแล้วคุณทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ต้องไปยุ่งกับการเป็นรัฐบาลทำหน้าที่นี้ดีกว่ามันจะทำให้เกิดความสมดุลเชิงอำนาจในสังคมไทยเนี่ยขึ้นมาแล้วมันจะช่วยประคับประคองประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันต่อไปได้อย่างราบรื่นคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้นักการเมืองที่มาครองอำนาจหลังการเลือกตั้งเนี่ยไม่เหิมเกริมมากจนเกินไปเพราะมีฝ่ายตรวจสอบที่ทรงพลังอยู่ในสว.แล้วก็ยังมีการตรวจสอบจากฝ่ายประชาชนอีกจำนวนมากถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าบ้านเรามันไปได้แต่ถ้าไปมุ่งหวังที่จะมาเป็นรัฐบาลแล้วไปจัดตั้งพรรคอันนั้นเนี่ยหายนะแน่ๆนะครับมันเลือกเองนะครับผมชี้ทางให้แล้วนะครับผมนี่ยังไม่ดูถึงเลือกตั้งหรอกความจริงก่อนเลือกตั้งอ่ะมันจะสถานการณ์จะเป็นยังไงผมว่าก่อนจะถึงเลือกตั้งเนี่ยจะน่าสนใจมากกว่าว่ามันจะเดินไปถึงยังไงผมตั้งประเด็นไว้3ประเด็นใช่มั้ย1ไม่จริงใจปฏิรูป2เล่นพรรคเล่นพวก3ข้องใจเรื่องทุจริตประเด็นที่2กับประเด็นที่3ผมจะพูดโดยสรุป2ประเด็นนี้มันจะเกี่ยวโยงกันแล้วมันอาจจะนำไปสู่วิกฤตก็ได้3ปัจจัยที่ว่าเนี่ยนะพฤติการของการเล่นพรรคเล่นพวกเลือกปฏิบัติเนี่ยประเด็นนี้อาจารย์สมชัยพูดไม่ได้ผมพูดได้เพราะไม่ได้ถูกเซตซีโร่นะครับอาจารย์โดนคว่ำค่ะโดนคว่ำไม่ได้โดนเซตซีโร่แต่ว่าประเด็นก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราดูรัฐธรรมนูญ4050เนี่ยคนร่างเข้าใจกว้างกว่าองค์กรอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปรับรองว่าให้อยู่จนครบใช่ไหมครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยเขียนแบบมีแท็กติกมากเลยครับซ่อนรูปซ่อนเงื่อนบอกว่าคุณสมบัติและการเป็นอยู่จะเป็นไงให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบอันนี้อาจจะวางไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาชิงชังอาจารย์สมชัยตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นร่างสุดท้ายหรือไม่เพราะว่าไอ้เรื่องนี้ท้ายที่สุดมันนำไปสู่อะไรครับสององค์กรเซตซีโร่อีก 3-4 องค์กรไม่เซตครับถามว่าอันนี้คือเรามององค์คาพยพของรัฐเป็นเดียวกันนะครับถามว่ามาตรฐานความเป็นธรรมของรัฐในการมองเป็นยังไงซึ่งประเด็นนี้แหละครับผมคิดว่ามันจะเชื่อมโยงครับประเด็นนี้มันจะเชื่อมโยงวันนี้มีการเข้าชื่อพ.ร.บ.ประกอบปปช.ใช่ไหมครับประเด็นสำคัญคือเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แสดงว่าไม่เป็นเอกภาพแล้วครับความจริงนะโดยหลักที่ผ่านมาเป็นเอกภาพมาโดยตลอดนะแสดงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเอกภาพแล้วนะครับแล้วก็อธิบายไม่ได้ความจริงถ้าจะเซตท่านนะครับถ้าไม่ปิดบังซ่อนเล้นมันก็ต้องระบุไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแต่ว่านี่พอมันโยนปังเนี่ยผมคิดว่าคนที่เขียนเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรคือเหตุผลหลักผมว่าอาจารย์สมชัยก็รู้กสม.ก็รู้ครับว่าทำไมถึงโดนเซตซีโร่แล้วมันผมคิดว่าเป็นจุดด่างของการร่างรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพราะมาตรฐานของอำนาจรัฐเนี่ยมันเลือกปฏิบัติครับมาตรฐานของอำนาจรัฐเลือกปฏิบัติแล้วการเลือกปฏิบัติมันจึงถูกโยงมาสู่ประเด็นเรื่องเลือกพรรคพวกผมจะโยงประเด็นเรื่องทุจริตประเด็นวันนี้นะครับหมากไปอยู่ที่ปปช.แล้วใช่ไหมครับปปช.ต้องตอบใช่ไหมครับที่บอกว่ายืมเพื่อนมาเนี่ยปปช.ต้องตอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบของปปช.เนี่ยมันจึงโยงสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันครับประธานปปช.เป็นใครรู้กันอยู่เพราะฉะนั้นสองเรื่องเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาของความไม่เชื่อถือปัญหาของการวิกฤตต่างๆตามมาอีกมากมายเลยครับปปช.จะตอบอย่างไรครับปปช.จะตอบอย่างไรถ้าปปช.ตอบเพื่อเซฟผมคิดว่าไม่มีใครคือ
คือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงตอบวันนี้ใครเชื่อได้บ้างใครฟังได้บ้างคืนหมดแล้วเนี่ยท่านเห็นคนไทยเป็นอะไรครับเห็นคนไทยเป็นอะไรครับประเด็นนี้มันอาจจะเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งก็ได้ที่มันโผล่มานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าสองประเด็นนี้มันจึงเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงเพราะท้ายที่สุดแล้วผมอยากจะเรียนนี่นะครับว่าดูเสมือนว่ารอยเกวียนมันจะซ้ำรอยเดิมครับรอยเกวียนที่ซ้ำรอยเดิมคืออะไรครับแล้วเราดูเหตุการณ์ในอดีตที่มันเกิดวิกฤตเพราะอะไรครับมีประเด็นการทุจริตองค์กรตรวจสอบเป็นพรรคพวกเดียวกันองค์กรตรวจสอบเข้ามาการันตีนะครับบอกว่าบริสุทธิ์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารอยเกวียนมันจะซ้ำรอยเดิมหรือไม่ก็อยากจะเรียนว่าไม่อยากให้ซ้ำหรอกครับแต่มันจะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาอีกในเรื่องเหล่านี้เพราะว่านะครับท่านอธิบายอย่างไรทำไมเซตนะครับอาจารย์สมชัยทำไมเซตกสม.แล้วทำไมองค์กรเหล่านี้ไม่เซตความจริงถ้ามาตรฐานเดียวกันหมดนะครับนูน4050มาตรฐานเดียวกันหมดครับเซตก็เซตหมดรีเซตก็รีเซตนะครับไม่เซตก็ไม่เซตเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่วันนี้เนี่ยท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันถูกโยงกลับมาสู่เรื่องกงกรรมกงเปลี่ยนมันถูกนำมาสู่การชี้เรื่องนาฬิกาครับท่านจะชี้อย่างไรครับคอยฟังดูฮะท่านจะชี้อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่แหละครับใครทำกรรมใดไว้เนี่ยมันไม่พ้นหรอกครับผมเรียนได้เลยอาจารย์สมชัยใจเย็นๆมันกรรมมันต้องมีที่ให้ผลครับแล้วมันจะมาให้ผลตรงนี้แหละครับมันจะมาให้ผลตรงนี้แหละครับผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่จะนำไปสู่วิกฤตศรัทธาของรัฐบาลครับองคาพยพใหญ่ทั้งหลายมันกำลังถูกจะเชื่อมโยงนะครับมันอาจจะดูเป็นประเด็นไม่ใหญ่หรอกครับแต่ว่าภาพของความไม่ใหญ่นะมันอึดอัดกันมานานนะครับมันเห็นกันมานานนะครับว่าอำนาจรัฐท้ายสุดมันเป็นเรื่องพวกพ้องท่านใช้ม.44 คนอื่นมากมายหลากหลายเลยครับแต่พอประเด็นเรื่องนี้นะครับมันก็เพราะฉะนั้นผมเรียนสรุปสั้นๆว่าอันนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ก่อนการเลือกตั้งครับเวลาเราพูดเลือกตั้งก็อาจจะไกลไปนะประเด็นพวกนี้มันจะมาถึงก่อนครับประเด็นพวกนี้จะมาถึงก่อนแล้วก็จะเกิดถ้าจะเกิดก็เกิดเร็วแล้วก็จะไปสู่นะครับความวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลคือประเด็นที่หนึ่งท่านไม่ปฏิรูปเราก็คางใจมากอยู่แล้วนะไม่ปฏิรูปไม่ทำอะไรสักทีแล้วมาเล่นพักเล่นพวกอีกแล้วมามีข้อความแคลงใจเรื่องทุจริตอีกเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ใช่พวกขาประจำอะไรหรอกครับเราก็อยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันปฏิรูปถ้าใครไปดูที่ไอ้องค์กรออกแฟมรายงานนะความเหลื่อมล้ำของเราเป็นอันดับ3ของโลกครับที่เราต้องการให้เป็นรูปเพื่อมันลดเรื่องพวกนี้แหละครับทำให้มันเหลื่อมล้ำน้อยหน่อยความไม่เป็นธรรมอะไรต่างกระบวนการที่ทำอาญามันโปร่งใสหน่อยไม่เอาแพะไม่เอาอะไรเราต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ข้องติดใจว่าคุณเป็นทหารไม่เป็นทหารความจริงเรามองเรื่องพวกนี้ใครเป็นอะไรก็ได้มาช่วยทำให้ประเทศมันดีขึ้นแต่เมื่อท่านมาแล้วนะครับท่านไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนที่ได้ให้ไว้ที่เรียกร้องผมก็ว่านี่คือความชอบธรรมของการดำรงอยู่ครับอย่าไปพูดเรื่องเลือกตั้งนั้นเลยครับณวันนี้จนไปถึงนั้นปีกว่านานนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะประชาชนนะครับเรียกร้องให้ท่านเคารพเจตจำนงของประชาชนครับขอบคุณครับสิ่งที่อาจารย์บรรเจิดพูดฮะมันซ้ำรอยเกวียนเนี่ยที่จริงพิพิธภัณฑ์ที่กวางจูเนี่ยเขามีข้อความมันหนึ่งบอกว่าUnremember history repeat itself แปลว่าประวัติศาสตร์ที่ไม่จดจำมันจะซ้ำรอยเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการตั้งพรรคทหารไม่ว่าจะเป็นการที่ในอดีตเนี่ยนักการเมืองที่มีอำนาจทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากการรัฐประหารมาจากการเลือกตั้งเนี่ยคุณใช้อำนาจโดยขาดหลักนิติธรรมเนี่ยคุณก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมสิ่งนี้ดิฉันก็เชื่ออย่างที่อาจารย์มันเจอพูดนะพูดเรื่องเลือกตั้งไกลไปอาจจะไม่ใช่62ก็ได้มันอาจจะไปอีกก็ได้เพราะมันมีวิธีการที่จะลากไปแล้วก็ไอ้การที่ขยายเวลาไอ้กฎหมายเลือกตั้งอะไรเนี่ยไปอีก3เดือนอะไรเงี้ยที่จริงต้องถามนะว่ามันในเชิงเทคนิคคุณก็เขียนได้นะแต่ในเชิงของถ้าโดยหลักเนี่ยสนช.ออกกฎหมายแบบเนี้ยต้องการยืดเวลาการอยู่ในตำแหน่งของท่านด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องตั้งคำถามนะว่าเวลาใครออกแบบอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า
ใช่ไหมแล้วไอ้การที่เวลาเราไปเล่นงานฝ่ายอื่นเขาเนี่ยแต่พอมาถึงตาเราเนี่ยเอ้ยเราก็ว่าแต่เขาอีเหนาไปเองใช่ไหมมันก็ไม่สิ้นสุดอ่ะแต่สิ่งที่ดิฉันเองมีความสนใจนะยิ่งคิดว่าประชาชนเวลานี้เนี่ยตื่นตัวมากขึ้นเวลานี้เนี่ยเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยมันทำให้คนมันสามารถเข้าถึงข้อมูลเพราะฉะนั้นอย่างไอ้กรณีเรื่องนาฬิกาเนี่ยว่าจะไม่พูดแล้วนะตอนแรกเนี่ยไอ้การที่มีประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมตรวจสอบเรื่องเหล่านี้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเพราะฉะนั้นไอ้การเข้าถึงข้อมูลพวกนี้เวลานี้คุณไม่สามารถที่จะปิดกั้นเรื่องเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นในการที่ประชาชนจะตรวจสอบเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดมากขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เข้าสู่อำนาจเพื่อที่จะหวังเข้ามาหาประโยชน์เป็นธุรกิจการเมืองเนี่ยนี่คิดว่าประชาชนถึงแม้เวลานี้อาจจะอ่อนแอกว่าเมื่อยุค14ตุลานะ14ตุลาพฤษภา35เนี่ยประชาชนยังไม่ได้ถูกแบ่งเป็นสีแต่เวลานี้เนี่ยประชาชนถูกแบ่งเป็นสีต่างๆแต่ถ้าเป็นเรื่องคอร์รัปชันนี้คิดว่ามันต้องไม่มีสีประชาชนทุกสีจะต้องมาร่วมกันแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถร่วมกันตรงส่วนนี้ได้เนี่ยเราต้องคิดก้าวข้ามไปว่าสถาบันของสังคมหรือประชาชนที่เป็นเจ้าของอธิปไตยเนี่ยคุณจะมีส่วนแห่งดุลแห่งอำนาจได้อย่างไรคุณดูดิในระบบการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเราเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนกฎหมายทุกอย่างโอ้โหเราลงรายละเอียดหมดเลยนะนักการเมืองจะเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่อำนาจคุณมีขั้นตอนอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วก็มีอำนาจจริงเข้ามาใช้อำนาจจริงๆแต่ประชาชนที่เป็นเจ้าของอธิปไตยเนี่ยไม่มีเลยอำนาจในส่วนนี้คุณเลือกตั้ง1นาที2นาทีเสร็จแล้วก็จบคุณไม่มีอำนาจอีกเลยนะนี่คิดว่าเรื่องนี้มันต้องคิดใหม่เพราะว่าไอ้การที่นักการเมืองที่เข้าสู่อำนาจแล้วจับมือกับกลุ่มทุนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าไอ้สามเศร้าของอำนาจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มีนักการเมืองมีข้าราชการมีกลุ่มทุนอันนี้เป็นผู้เล่นที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอาจจะมีบางยุคนะฮะที่นักการเมืองเป็นนักธุรกิจเองใช่ไหมฮะแต่ว่าในสามเศร้าตรงนี้มันยังอยู่แล้วก็ประชาชนเนี่ยกลายเป็นวงนอกแล้วเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าประเด็นของนักการเมืองเนี่ยที่เข้ามาสู่อำนาจเนี่ยในส่วนของนี่อาจารย์แย่งเราพูดทำให้เราเสียสมาธิเดี๋ยวคิดว่านักการเมืองเนี่ยที่เข้ามาสู่อำนาจแล้วยังคิดว่ากระเฮี้ยนกระหือรือเข้ามาเพราะว่าเข้ามาสู่อำนาจแล้วเนี่ยสามารถทำมาหากินเป็นธุรกิจการเมืองสิ่งเหล่านี้คิดว่าถ้ามันยังดำเนินต่อไปเนี่ยเดินหน้าต่อไปเนี่ยบ้านเมืองมันไปไม่รอดเพราะว่าเวลานี้ถ้าไม่มีอำนาจรัฐคุณไอ้อำนาจคุณผูกขาดมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่เวลานี้การที่มันมีอำนาจรัฐแล้วมันผูกจับมือกับกลุ่มทุนเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมความเหลื่อมล้ำอันดับ3ของโลกรองมาจากรัสเซียอินเดียแล้วก็เป็นไทยเป็นไปได้อย่างไรแล้วเรายังจะปล่อยให้สภาพการแบบนี้เดินหน้าต่อไปเรื่อยโดยที่ประชาชนยังไปหวังพึ่งว่าเราอยากได้อัศวินขี่ม้าขาวเราสู้กันเนี่ยนะล้มตายพิการถูกฟ้องต้องไปเสียเงินต่อมีอะไรเยอะแยะเสร็จแล้วคนที่มาเสพสวยอำนาจคือใครฮะเสร็จแล้วคนเหล่านี้มาปุ๊บเนี่ยมารับอำนาจแล้วก็จับมือกับกลุ่มทุนคุณดูเลยเวลานี้เนี่ยกลุ่มทุนหรือว่านักกฎหมายนักการเมืองเนี่ยที่มาจากกลุ่มทุนทั้งหลายเนี่ยมาออกแบบแผนเศรษฐกิจไม่ต่างจากรัฐบาลสมัยเลือกตั้งแล้วเขาเดินหน้าแบบอย่างรวดเร็วและเข้มข้นเวลานี้เนี่ยกฎหมายหลายฉบับเนี่ยจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบแฝงเลนออกกฎหมายพรบ.ที่เพิ่งผ่านเป็นแบบๆเนี่ยวินัยการเงินการคลังสมัยคุณยิ่งลักษณ์ทำโครงการกู้เงิน2ล้านล้านแล้วบอกว่าเงิน2ล้านเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินแผ่นดินไม่ต้องเอาเข้าระบบงบประมาณตอนนั้นเนี่ยเราฟ้องศาลรัฐธรรมนูญกันศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยก
เพราะว่ากฎหมายเขียนเอาไว้คราวนี้คสช.ทำหนักกว่าคือคุณมาเขียนกฎหมายเลยที่จะให้ทำได้แล้วต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแปลรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยโดยการเปลี่ยนนิยามในกฎหมายพ.ร.บ.งบประมาณว่าด้วยวิธีการงบประมาณของรัฐแล้วก็รวมไปถึงไอ้พ.ร.บ.ที่เราเรียกว่าซุปเปอร์โฮลดิ้งเห็นไหมคือกะจะเอาทรัพย์สินที่เป็นเงินทั้งหลายทรัพย์สินที่เขาสะสมมาในองค์กรและวิสาหกิจเนี่ยเข้ามาปั่นหุ้นในตลาดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปอย่างเงียบๆโดยผ่านสนช.ซึ่งเป็นมืออีกข้างหนึ่งของคสช.คุณเป็นฝ่ายผลิตกฎหมายแล้วก็ไม่มีฝ่ายค้านเป็นสภาเสียงเอกฉันท์ใช่ไหมฮะมันจะอยู่ได้ยังไงขนาดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีอำนาจมหาศาลเนี่ยเขายังอยู่ไม่ได้เลยแล้วเวลานี้เนี่ยประชาชนให้โอกาสทหารนะ4ปีคุณไปดูนะรัฐบาลเลือกตั้งยังไม่เคยมีใครอยู่ถึง4ปียกเว้นคุณทักษิณรัฐบาลจากการเลือกตั้งทั้งหลายหลังจากนี้เนี่ยไม่เคยอยู่ครบ4ปีแต่ว่าคสช.กำลังจะอยู่เกิน4ปีแล้วก็ยังจะเข้ามาเลือกตั้งแล้วเข้ามาเป็นอีกคุณต้องหัดย้อนกลับไปดูไอ้ประวัติศาสตร์แต่อดีตนะถ้าคุณเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นการจับมือระหว่างฝ่ายอำนาจรัฐกับทุนเนี่ยแล้วคุณปล่อยให้ไอ้พวกกลุ่มทุนผูกขาดทั้งหลายเนี่ยมันสามารถแสวงหาประโยชน์คุณไปดูสิไอ้คุณไปด่านักการเมืองเรื่องประชานิยมแล้วเกิดอะไรขึ้นประชารัฐใช่ไหมคุณมีสวัสดิการแห่งรัฐคุณเอาเงินสัก 4-5 หมื่นล้านโยนให้ประชาชนเสร็จแล้วมันก็หมุนกลับมาเข้ากระเป๋าเจ้าสัวเหมือนเดิมมันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจรากหญ้ามันสามารถที่จะเกิดมันเติบโตได้อะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังขืนเดินอยู่บนเส้นทางแบบเดิมๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วดิฉันเองก็สนใจแบบที่อาจารย์บรรเจิดพูดอะว่าก่อนจะไปถึงเลือกตั้งปี62เนี่ยไม่ใช่61แล้วนะ62เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้อีก1ปีเนี่ยคุณจะสามารถฝ่าด่านไอ้นาฬิกาของคุณเนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยนะต้องดูกันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยถ้าเราจะหวังเนี่ยเราก็ต้องหวังว่าประชาชนเนี่ยจะต้องไม่ไปฝากความหวังไว้กับใครคุณจะไปฝากความหวังหาอัศวินขี่ม้าขาวคุณต่อสู้เป็นนั่งร้านเนี่ยให้เขาล้มตายพิการบาดเจ็บตายแล้วก็ขึ้นศาลจะต้องไปจ่ายเงินใช่ไหมเยอะแยะมากมายเนี่ยเสร็จแล้วไอ้คนที่มันขึ้นมาเสพสวยอำนาจก็ถีบนั่งร้านของคุณทิ้งแล้วประชาชนเนี่ยคุณได้อะไรเวลาเนี้ยแต่เวลานี้ทำอย่างไรที่ดุลแห่งอำนาจเนี่ยในการดูแลปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าตราบเท่าที่อยู่ในสภาพแบบนี้นะทุจริตคอร์รัปชันมันทุกหย่อมย่าถ้าคุณลงไปดูในรายละเอียดในทุกแวดวงทุกวงการนะทั้งหมดแล้วเวลานี้คสช.เนี่ยพยายามที่จะยกไอ้ผลประโยชน์หลายอย่างให้กับเอกชนนะเอาพูดเรื่องพลังงานในฐานะที่ทำเรื่องพลังงานเมื่อรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งบอกว่าจะลดทอนอำนาจกฟผ.กับปตท.ปตท.มาแปะไว้เฉยๆแหละเพื่อไม่ให้ดูว่าแหมมันจงใจเกินไปแต่การที่จะตัดการผลิตไฟของกฟผ.ไปยกให้เอกชนเนี่ยกฟผ.ก็มาพูดเองนะเวลานี้เขาผลิตไฟเพียงแค่ 21% 79% เนี่ยเป็นของเอกชนไปแล้วแต่ใน 21% เนี่ยปีที่แล้วเขาส่งเงินเข้ารัฐ 26,000 ล้านในขณะที่ 79% ที่ผลิตโดยเอกชนส่งเงินในรูปภาษีให้รัฐแค่ 7,000 ล้านคุณดูเปรียบเทียบเนี่ยแล้วดูไอ้ปริมาณการมูลไอ้ค่าไฟเนี่ยที่เป็นต้นทุนของกฟผ.เขาบอกว่าเขาประมาณหน่วยละประมาณบาท90ตังค์ในขณะที่เอกชนมัน3บาท4บาทเข้าไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการที่รัฐเข้ามาแล้วไม่ได้สนใจในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนแต่มาเพื่อที่จะถ่ายโอนทรัพย์สินออกไปให้กับเอกชนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคสช.มานี่ร้ายกว่ายุคทักษิณนะคุณร้ายกว่านะเพราะว่าการทุจริตในอดีตเนี่ยมันทุจริตในเชิงนโยบายแต่วันนี้คุณกำลังทุจริตโดยอาศัยกฎหมาย
แล้วกฎหมายเนี่ยมันเหมือนคุณกำหนดเส้นทางจราจรอ่ะคุณบอกเลี้ยวซ้ายก็ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมกฎหมายบอกให้คุณทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องรับผิดชอบเพราะกฎหมายมันเขียนไว้แบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าสิ่งที่ประชาชนอย่างพวกเราที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการเห็นการปฏิรูปโดยเพื่อที่จะให้ดุลแห่งอำนาจทุกสถาบันในประเทศไทยเนี่ยมันทวงดุลกันถ้ามันไม่ทวงดุลกันเมื่อไหร่มันก็เกิดการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นการทวงดุลเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีโอกาสที่จะมุ่งไปสู่ทิศทางข้างหน้าได้แต่ถ้าเรายังอยู่ในมองเหลียวหลังแล้วเราไม่ได้ศึกษาจากประวัติศาสตร์หรืออดีตเนี่ยประชาชนก็ต้องศึกษาด้วยนะคือคุณยังจะไปหวังพึ่งอัศวินขี่ม้าขาวผู้แทนจากพรรคการเมืองเลือกตั้งเข้ามาจะมาทำอะไรเพื่อเราไม่ทำหรอกคุณจะหวังว่าถ้าไอ้พวกนี้มันแย่แล้วต้องไปหาทหารเขาจะมาทำอะไรให้กับเราเขาก็ไม่ทำอะไรให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นหัดพึ่งตัวเองอัตหิอัตโนนาโถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายจะต้องเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องบอกเลยว่าความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองทั้งหมดมาจากประชาชนนะคะไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เขาเขียนให้สิทธิ์กับเราเลยแต่ว่าเวลานี้เนี่ยคุณจะมาเดินขบวนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอาจจะคุณจะต้องคิดวิธีใหม่แล้วนะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณจะไปเดินขบวนให้เข้ามาเอายิงปืนมาถล่มคุณให้คุณแขนขาขาดญาติพี่น้องตายเสร็จแล้วทุกคนก็มาเสพเสวยอำนาจบนซากศพของคุณเนี่ยอันนี้มันจะไหวหรือเปล่าอันนี้คิดว่ามันต้องคิดวิธีการใหม่ๆเหมือนกันนะคะ อย่างที่หนึ่งนะฮะคณะจัดงานวันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารชิ้นนี้ใดๆทั้งสิ้นนะฮะ นะครับไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวนะคะใครมาแจกเราไม่ทราบนะฮะนี่สองผมกับพี่รสนานี่ก็เพิ่งรู้จักกันวันนี้นะฮะนั่งใกล้ที่ได้รู้จักค่ะนั่งใกล้กันไม่ได้แปลว่าคิดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่พี่รสนาพูดก็รับชอบเองนะผมไม่เกี่ยวนะครับก็อย่างนี้ครับคือผมว่าบ้านเมืองเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่เริ่มแปลกๆนะฮะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอคนมาพูดกับผมประโยคนี้เขาเก่งนะหาทางออกในการที่ยืดเวลาได้90วันเก่งจริงๆคนพูดประโยคนี้ผมนึกในใจว่าทำไมต้องชมนะฮะเดิมนะครับผมพูดเล่าให้ฟังนะฮะว่าเดิมผมบอกตลอดเวลาว่าถ้าจะยืดเวลาออกไปเนี่ยทำไม่ได้เนื่องจากทุกอย่างเนี่ยถูกระบุไว้ในมาตรา268ของรัฐธรรมนูญนะครับว่าถ้าหากว่ากฎหมาย4ฉบับเนี่ยมีการประกาศใช้นะครับกฎหมายกกต.กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายส.ส.กฎหมายส.ว.150วันจะเริ่มนับผมใช้ประโยคนี้เลยพูดกล้าหาญมากเลยพระอาทิตย์ขึ้นหนุมานจะไปฉุดจะไปยั้งไม่ได้นะฮะเราเรียนรามเกียรติใช่ไหมนะพระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยพระลักษมณ์โดนหอกโมกษัตริย์หนุมานก็จะไปยั้งพระอาทิตย์พวกยั้งไม่ได้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะวันนี้ยั้งได้นะครับก็คือไปเขียนกฎหมายลูกว่าให้มีผลบังคับใช้ในอีก90วันข้างหน้านะครับปรากฏว่าคนมาพูดกับผมนี่พูดในเสียงชื่นชมเขาเก่งนะเขาเก่งนะนักกฎหมายนี่ชั้นเซียนเลยนะมองอย่างนี้ได้ยังไงเรายังมองไม่เห็นเลยนะฮะผมก็เลยบอกว่าเราไปชมเขาทำไมเราไม่ด่าทำไมเราไม่ประณามทำไมเรามองในมุมตรงข้ามว่าการเป็นนักกฎหมายนั้นเนี่ยจะต้องมองบนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นประโยชน์ของสังคมส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของการเอามุมของกฎหมายขึ้นมาแล้วก็มาทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความต้องการของตนเองนะครับหรือกรณีเนี้ยจะเซตซีโร่ใครไม่เซตซีโร่ใครนะครับก็ไปเขียนซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการดำรงอยู่ต่อไปขององค์กรสาธิตองค์กรอิสระต่างๆเนี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายลูกแล้วพอกฎหมายลูกแต่ละฉบับออกมาแตกต่างกันก็ไม่ผิดอีกนะฮะเพราะว่าเราบอกสังคมไทยเนี่ยเราจะต้องรู้เท่าทันฮะแล้วก็ต้องเป็นสังคมซึ่งถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยแม้จะเก่งนะฮะแต่ว่าเป็นการเก่งแบบช่อฉนแม้จะเก่งแต่เป็นการเก่งแบบว่าทำให้เกิดประโยชน์เอื้อประโยชน์ต่อใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่าไปชื่นชมและต้องอย่าไปชื่นชมนะฮะผมเรียนนิด้าเนี่ยนะฮะจำได้ข้อสอบบ
ริหารงานบุคคลก็ถามระหว่างเก่งกับดีเป็นยังไงนะฮะคำถามประโยคแบบนี้นะวันนั้นผมยังตีโจทย์ไม่แตกเลยเอ๊ะเอาเก่งหรือว่าดีแทนนะฮะวันนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าข้อสอบที่อาจารย์ถามผมว่าสักประมาณ20-30ปีที่แล้วเนี่ยต้องตอบว่าต้องเอาดีฮะอย่าเอาเก่งเพราะถ้าเอาเก่งไม่เอาดีเนี่ยเก่งแล้วช่อชนเก่งแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆได้เพราะฉะนั้นจุดๆนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องช่วยกันตระหนักและช่วยกันฉุดรั้งสักนิดหนึ่งตอนนี้ประเด็นถัดไปที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าภายใต้กรอบกติกาทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นกฎหมายกกต.กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายส.ส.ที่ออกมาหรือส.ว.ออกมาก็ตามเนี่ยนะฮะมันเป็นกรอบกติกาซึ่งตั้งใจจะให้เกิดอะไรนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นไปตามที่ตั้งใจหรือไม่แต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะให้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายที่เขาคิดเขาตั้งใจอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยเขามาฉุกคิดว่าเอ๊ะมันไม่ได้ผลตามนั้นนะครับในเชิงวิชาการเรียกว่าเป็น unexpected นะคือหมายความว่าไม่เคยคิดไม่เคยคาดว่าจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ผลจะเป็นอย่างหนึ่งนะโจทย์ของเราที่เราได้ยินมาตลอดก็คือว่าต้องทำลายพรรคใหญ่จะต้องทำให้พรรคกลางมีอำนาจในการต่อรองต้องทำให้พรรคเล็กชนะเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะเพราะว่าพรรคต่างๆเหล่านั้นสามารถจับรวมตัวรวมกลุ่มแล้วก็เป็นดุลกับพรรคใหญ่ได้นะฮะนี่คือสิ่งซึ่งสังคมวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้มีอำนาจนะครับว่าต้องการที่จะเกียร์หรือทิศทางไปสู่แบบนี้ถึงวันนี้เนี่ยผมไม่รู้เขาตระหนักหรือยังว่ามันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดทั้งหมดเลยนะครับกฎหมายพรรคการเมืองทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยณวันนี้นะฮะ สงสัยเพิ่งเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าออกแบบมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยพรรคใหญ่ได้เปรียบนะฮะคุณจะตั้งพรรคการเมืองคุณต้องมีสมาชิก500คน500คนต้องมีส่วนร่วมในการที่จะบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนบุญเลี้ยงของพรรคอย่างต่ำ1,000อย่างสูงสุดไม่เกิน 50,000 จะให้คนคนใดคนหนึ่งคนเดียวออกทั้งล้านบาทไม่ได้ทุนประเดิมก็ต้องมีส่วนร่วมจากใครต่อใครจะส่งส.ส.ต้องมีสาขาในระดับภาคต้องมีตัวแทนระดับจังหวัดต้องมีกระบวนการในการทำไพรเมอรี่ระดับจังหวัดนายจึงจะสามารถส่งได้ส.ส.บัญชีรายชื่อจะได้ก็ต่อเมื่อคุณส่งส.ส.เขตเพราะนั้นการออกแบบหรือว่าปรากฏการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ชูวิทย์จะไม่เกิดขึ้นท่านเข้าใจปรากฏการณ์ชูวิทย์ไหมไม่ส่งส.ส.แม้แต่เขตเดียวและได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มา4คนถูกไหมปรากฏการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นท่านต้องส่งส.ส.เขตท่านจึงจะได้คะแนนมาคำนวณเพื่อเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อคนที่ส่งส.ส.เขตหลายเขตมากกว่าจะมีความได้เปรียบพรรคการเมืองที่ส่งส.ส.เขตน้อยกว่าพรรคใหญ่ที่ส่งได้350เขตยังไงก็มีตัวคะแนนจาก350เขตมารวมกันพรรคภูมิภาคนะฮะซึ่งเป็นพรรคในท้องถิ่นนะฮะอาจจะเป็นทางตะวันออกหรือทางภาคกลางก็แล้วแต่ท่านส่งได้จำกัดเพียงแค่ในภาคของท่านคำถามคือท่านจะเอาคะแนนทั้งที่ไหนมารวมกันกลายเป็นคะแนนทั้งประเทศยังไงก็แพ้นะครับเพราะนั้นการออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ใครออกแบบนะครับนะฮะเอผมหรือว่าคนออกแบบอยู่ต่างประเทศสงสัยเหมือนกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะออกแบบเข้าทางหมดนะครับคือการเข้าทางพรรคใหญ่หมดพรรคใหญ่เท่านั้นที่จะส่งได้ครบ310เขตพรรคใหญ่เท่านั้นที่จะได้ที่จะมีคนเพียงพอที่จะไปทำprimary vote ในทุกจังหวัดนะพรรคใหญ่เท่านั้นที่จะมีทุนประเดิมเพียงพอที่จะไปทำนู่นทำนี้ได้ภายใต้โครงสร้างดังกล่าวกันออกแบบแบบนี้เนี่ยพรรคการเมืองซึ่งเยอะแยะเหลือเกินเต็มไปหมดปัจจุบันมี69พรรคผมบอกเลยครับว่าภายใน4ปีเหลือไม่ถึง10พรรคนะครับภายใน4ปีจะเหลืออยู่เท่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการหรือเปล่าผมไม่รู้นะถ้าท่านต้องการแบบนึงเนี่ยมันตรงกันข้ามไปหมดนะครับผมถึงบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์พี่ชายนะครับว่ามันสู้
ภายใต้กติกาแบบนี้นะครับหรือว่าจะไปจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสู้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายนะครับแล้วก็วิธีการที่ท่านนายกประยุทธ์จะอยู่ได้ในรัฐบาลถัดไปนะยอมเป็นรองนายกครับได้ครับนะยอมเป็นรองนายกครับนะครับยอมไหมนะฮะถ้ายอมท่านก็จะเหมือนกับท่านอะไรอ่ะท่านชวริตนะฮะแล้วก็ท่านบิ๊กบังอีกท่านหนึ่งใช่ไหมที่ยอมเป็นรองนายกนั่นคืออยู่ได้นะฮะแต่ถ้าว่าคิดว่าจะสู้ในการตั้งพรรคขึ้นมาเนี้ยท่านรู้จักนักการเมืองน้อยเกินไปเพราะนั้นตรงนี้นะฮะก็ผมเลยบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่างที่อาจารย์พิชัยว่าตั้งหน้าตั้งตาบริหารบ้านเมืองให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมนะครับให้เกิดการผลักดันในการปฏิรูปอย่างแท้จริงเดินหน้าไปและเป็นผลงานของท่านอย่าเพิ่งไปละโมบกับการที่ต้องเป็นรัฐบาลชุดต่อไปนะครับให้นักการเมืองเขาถึงทางตันถ้าเขาไปไม่ได้เขามาเชิญท่านวันนั้นท่านเป็นวีรบุรุษผมใช้ประโยคนี้นะแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านจะลงสู่สนามการเมืองตั้งแต่วันนี้นะครับเชื่อได้ว่าจบไม่ดีนะครับช้ำนะครับแล้วก็ตายกลายเป็นว่าความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมไทยที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ใช่เหลืองและแดงนะไม่ใช่นปช.กับกปปส.แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างเหลืองบวกแดงสู้เขียวนะครับนี่คือความขัดแย้งรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะแล้วที่ท่านบอกว่าท่านเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองถามว่าแล้วท่านมาทำตัวให้เป็นคู่ขัดแย้งในบ้านเมืองทำไมนะครับผมไม่รู้จักกับอาจารย์พิชัยนะกับอาจารย์บัญเจิดกับพี่ลักษณะนะครับเราตัวใครตัวมันครับ